สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปล่าวันนี้แอดจะพาไปวิเคราะห์ตัวอย่างแรกของเรื่อง Squid Game ซีซั่น2ที่ทาง Netflix เพิ่งปล่อยตัวอย่างแรกออกมาให้เราได้รับชมกันภายในเวลา4วันมีผู้ชมไปแล้วถึง14ล้านวิวถือว่าเป็นซีรีส์ฟอร์มยักษ์อีกหนึ่งเรื่องที่ทุกคนบนโลกกำลังรอคอยกันกลับมาอยู่โดยหนังจะออกฉายแล้วๆไปเดือนธันวาคมนั่นเองก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ตัวอย่างกันสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูภาคหนึ่งหรือลืมไปแล้วว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงแอดจะเล่าแบบสั้นๆให้ฟังโดยเรื่องจะเดินโดยชายคนหนึ่งที่ชื่อว่ากีฮุนไอ้หมอนี่เป็นชายห่วยการงานแทบไม่มีลูกก็ไม่มีปัญญาเลี้ยงติดหนี้เขาไปทั่วเรียกได้ว่าใช้ชีวิตแบบล้มเหลวสุดๆจนวันหนึ่งได้มีไอ้หนุ่มปริศนายื่นข้อเสนอให้เขาไปเล่นเกมด้วยกันแล้วจะได้เงิน40,000 กว่าล้านบาทโดยความที่หลังชนฝากีฮุนก็ตบปากรับคำในการเข้าร่วมเล่นเกมทันทีโดยผู้เล่นทั้งหมดจะมี456คนและกีฮุนก็คือคนสุดท้ายทุกคนจะโดนยาสลบมาที่เกาะล้างแห่งหนึ่งที่เป็นสถานที่จัดการแข่งขันทุกคนในนี้ก็ต่างเป็นคนที่ห่วยที่สุดบนโลกแห่งความเป็นจริงติดหนี้ติดสินล้มเหลวในชีวิตแบบสุดๆกฎของการเล่นเกมในแต่ละด่านก็คือใครแพ้ต้องแลกด้วยชีวิตจนเหลือคนสุดท้ายและสามารถหยุดการเล่นเกมได้แต่จะต้องโหวตให้คะแนนเกินครึ่งหนึ่งของคนที่ยังเหลืออยู่และอย่างที่เรารู้กันว่ากีฮุนเป็นผู้ชนะเกมนี้ได้เงินไปมหาศาลและได้รู้ความจริงว่าตะแก่เบอร์001ก็คือนายทุนในการสร้างการแข่งเกมนี้ขึ้นมานั่นเองใครที่เคยดูก็น่าจะพอรู้ว่านอกจากการแข่งขันแล้วยังมีอีกเส้นเรื่องนึงที่ทำให้เราได้เห็นตั้งแต่ต้นจนจบก็คือตำรวจหนุ่มจุนโฮที่ตามหาพี่ชายที่สูญหายไปโดยการสะกดรอยตามเข้าไปในเกาะล้างแห่งนั้นด้วยและได้พบว่าจริงๆแล้วพี่ชายของเขาก็คือหัวหน้าคนจัดงานนั่นเองแถมยังโดนพี่ชายยิงสอยตกหน้าผาไปอีกด้วยเอาล่ะทุกคนพอจะรื้อฟื้นความทรงจำกันได้แล้วเรามาเริ่มดูตัวอย่างที่ปล่อยออกมากันเลยดีกว่าโดยฉากแรกที่เราเห็นก็คือกีฮุนกลับเข้าไปเล่นเกมเหมือนเดิมแต่ถ้าเราจำได้ในตอนสุดท้ายของภาคแรกที่เขาตัดสินใจกลับไปเล่นเกมตอนนั้นเขาย้อมผมสีแดงแต่ในตัวอย่างเป็นผมสีดำแถมยังสั้นอีกด้วยก็คงต้องไปรอดูในหนังว่าอาจจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างเพื่อปลอมตัวในการเข้ามาเล่นเกมอีกรอบหรือเปล่าหรือเป็นแค่การถ่ายทำที่มันทิ้งห่างนานเกินจนทำให้นักแสดงไปตัดผมซะก่อนและจากตัวอย่างแรกที่เราได้เห็นเกมแรกก็คือ AEIOU สุดดังที่เหล่ายูทูบเบอร์เอาไปทำตามกันทั่วโลกนั่นเองเหมือนว่าเกมต่างๆจะยังเป็นเกมเดิมอยู่ฉากที่กีฮุนพยายามบอกทิกให้ทุกคนหยุดอย่าขยับเราจะเห็นได้ว่าเขาได้เลขเบอร์เดิมด้วยนั่นก็คือเลข456และก็ตามคาดต่อให้กีฮุนจะบอกทิกให้หยุดนิ่งอย่าขยับแค่ไหนก็ยังจะต้องมีคนขยับอยู่ดีฉากต่อไปเราจะเห็นภาพซ้ำแบบเดิมที่เราเห็นในภาคแรกก็คือการโหวตให้ขอหยุดเล่นเกมนั่นเองซึ่งมันจะต้องใช้จำนวนคนเกินครึ่งในการโหวตถึงจะหยุดเล่นได้และถ้าตามความเป็นจริงแล้วก็คงจะต้องเล่นเกมต่อแน่นอนเพราะว่าถ้าหยุดเกมหนังก็คงจะจบซีรีส์เรื่องนี้คงมีแค่2ตอนแน่ๆหรืออาจจะเข้าไปสู่ไดอะล็อกเดิมก็คือหยุดเล่นไปก่อนพอกลับบ้านไปเจอเรื่องราวที่มันเลวร้ายกว่าเดิมก็ขอกลับเข้ามาเล่นใหม่เหมือนภาคแรกนั่นเองฉากต่อไปเราจะเห็นว่าพวกหัวรุนแรงที่อยากเล่นเกมเอาชนะกำลังตั้งคำถามกับกีฮุนว่าเป็นใครทำไมถึงอยากให้พวกเขาหยุดเล่นเกมเป็นทีมงานแฝงตัวมาหรือเปล่ากีฮุนด้วยความที่สุดจะทนกับคนอย่างพวกเธอแล้วก็เลยตะโกนไปว่าเขาเป็นคนที่เคยเล่นเกมพวกนี้มาก่อนแต่ถึงอย่างนั้นก็เหมือนจะมีคนไม่เชื่ออยู่ดีเพราะมีกลุ่มคนตะโกนว่าให้เล่นกันต่ออยู่แบบนั้นในภาคนี้เราก็คงได้เห็นการปะทะกันของตำรวจกับกลุ่มชายชุดแดงแน่ๆเพราะจะมีฉากที่ตำรวจหนุ่มจุนโฮน้องชายของหัวหน้าคนจัดงานพาพวกมาบุกที่เกาะล้างแห่งนี้ด้วยแถมรอบนี้ยังมีอาวุธครบมืออีกทำให้เราได้รู้ว่าจุนโฮยังมีชีวิตอยู่จากการคาดเดาของแอดก็อาจจะเป็นเพราะพี่ชายช่วยน้องยิงให้ไม่โดนจุดสำคัญเพื่อให้หนีไปได้นั่นเองแต่ถ้าจะให้วิเคราะห์ไม่รู้ว่าพวกตำรวจแกะรอยมาเองได้ยังไงหรือว่าเป็นเพราะกลุ่มคนจัดงานยอมให้เข้ามาง่ายๆเพื่อเป็นแผนอะไรบางอย่างกันแน่เพราะในภาคแรกเราจะเห็นว่ามันแทบไม่มีสัญญาณให้ตำรวจจับได้เลยและระบบความปลอดภัยก็ค่อนข้างรัดกุมเลยที
เดียวเอาล่ะหลังจากที่เราได้ดูตัวอย่างกันไปแล้วก็ยังมีเรื่องที่ต้องตั้งคำถามอยู่ว่าถ้าตาแก่เบอร์001เป็นนายทุนใหญ่และได้แรงบันดาลใจอยากเห็นเกมในวัยเด็กแต่เมื่อไม่มีตาแก่แล้วทำไมถึงยังทำการแข่งขันนี้อยู่ข้อ2ทั้งที่รู้ว่ากีฮุนคือใครและรู้อยู่แล้วว่ากีฮุนเข้ามาในการแข่งขันนี้เพื่ออะไรเพราะว่าสังเกตได้จากฉากที่กีฮุนพยายามบอกคนอื่นและหัวหน้าคนจัดงานก็นั่งดูผ่านจอทีวีอยู่แต่ก็ยังยอมให้กีฮุนเข้ามาแข่งขันได้เรื่องต่อไปที่แอดจะพูดถึงก็คือทั้งชุดทั้งฉากก็ยังเป็นแบบเดิมอยู่เป๊ะแทบจะ 100% เลยผู้เล่นเป็นชุดสีเขียวมีเบอร์ติดรองเท้าสีขาวเหมือนเดิมเป๊ะๆผู้คุมก็ใส่ชุดแดงถือปืนหน้ากากสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมเป๊ะเลยเกมที่เราได้เห็น 2-3 เกมก็ยังเป็นเกมเดิมอยู่ซึ่งแอดคิดว่าเท่าในภาคนี้ทำเหมือนเดิมทุกอย่างจริงๆมันก็คงจะเป็นอะไรที่น่าเบื่อแบบสุดๆเหมือนเราได้ดูหนังซ้ำๆแน่แต่พล็อตเรื่องมันอาจจะแตกต่างกันระหว่างภาคนี้กับภาคที่แล้วก็คงจะเดินเรื่องด้วยกีฮุนเหมือนเดิมภาคที่แล้วเราจะเห็นกีฮุนในมุมที่อยากเล่นเกมแบบสุดๆเพื่อหาเงินมาทำให้ชีวิตดีขึ้นตอนถ่ายรูปเขาจะยิ้มแฉ่งเลยแต่ในภาคนี้เขามาเพื่อหยุดเกมไม่มีความสุขกับการเล่นไม่มีความหอยหาเงินเพราะว่าตอนถ่ายรูปเขาหน้านิ่งมากๆถ้าถามแอดจริงๆในภาคนี้ผู้กำกับค่อนข้างกล้ามากที่เอาฉากเดิมๆเกมเดิมๆมาใช้เพราะว่าความตื่นเต้นมันจะหายไปเรารู้กฎรู้กติกาการเล่นทุกอย่างแล้วสิ่งที่เราทำได้ก็แค่ลุ้นว่าใครจะรอดในแต่ละเกมนั่นเองแต่แอดคิดว่าผู้กำกับคงไม่มักง่ายขนาดนั้นแน่ๆเพราะว่าด้วยความที่เป็นซีรีส์ฟอร์มยักษ์เขาต้องคิดมาดีแล้วแอดว่าเกมต่างๆคงเป็นแค่ส่วนประกอบย่อยส่วนประกอบหลักอาจจะเป็นการคิดหาทางหยุดหรือหักมุมต่างๆในการขัดขวางของกีฮุนแน่ๆและอีกฉากที่อยากให้มีก็คงเป็นฉากปะทะกันของกลุ่มตำรวจกับชายชุดแดงอย่างที่แอดบอกเอาไว้แต่ถึงยังไงนี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆที่ทาง Netflix ได้ปล่อยออกมาให้เราได้เห็นว่าพร้อมแล้วนะที่จะเปิดให้ดูเร็วๆนี้เท่านั้นเพราะเป็นแค่ความคิดเห็นของแอดเพียงคนเดียวรอตัวอย่างที่2ที่3ออกมาแอดจะมาวิเคราะห์ให้ดูเรื่อยๆนะแต่ถ้าแอดต้องให้คะแนนในตัวอย่างแรกนี้แอดให้คะแนนแค่3เต็ม10เพราะมันดูผิดหวังสุดๆกับฉากเดิมๆพล็อตเดิมๆเกมเดิมๆดูยังไม่ค่อยมีอะไรใหม่ซึ่งแอดก็ยังแอบหวังวันนี้อาจจะเป็นแค่ตัวอย่างหลอกให้เห็นด่านเดิมๆก่อนและอาจจะมีด่านใหม่ๆเซอร์ไพรส์เข้ามาในหนังแล้วภาคนี้ก็คงได้เห็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเกมทั้งหมดแน่ๆยังไงก็รอให้เขาปล่อยตัวอย่างต่อไปออกมาก่อนดีกว่าจะได้เห็นฉากต่างๆเยอะมากขึ้นใครที่มีความเห็นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องต่างๆของ Squid Game Season 2ยังไงกันบ้างก็มาถกเถียงกันได้นะจบลงไปแล้วสำหรับการวิเคราะห์ตัวอย่างแรกของ Squid Game Season 2เป็นยังไงบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย